ทำไมปูตินถึงบอกว่าเลือกที่จะสนับสนุนแฮริสในศึกการเลือกตั้งสหรัฐมากกว่าทรัมป์โดยเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาค่ะประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียค่ะได้ออกมาเปิดเผยว่าตัวเขานั้นเลือกที่จะสนับสนุนคามาลาแฮริสมากกว่าทรัมป์ค่ะในศึกการเลือกตั้งสหรัฐที่กำลังจะถึงนี้ซึ่งในขณะที่ประธานาธิบดีรัสเซียคนนี้พูดค่ะเขาพูดด้วยสีหน้าที่ไม่ยินดียินร้ายซึ่งเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้น1วันหลังจากที่สหรัฐมีการฟ้องร้องสื่อรัสเซียค่ะว่ามีการแทรกซึมอิทธิพลในการเลือกตั้งสหรัฐโดยปูตินกล่าวระหว่างตอบคำถามค่ะในงานประชุมเศรษฐกิจตะวันออกของรัสเซียในเมืองวลาดิวอสต็อกว่าอย่างแรกคือประธานาธิบดีโจไบเดนแนะนำให้ผู้สนับสนุนของเขาสนับสนุนแฮริสซึ่งเราก็จะทำเช่นนั้นเราจะสนับสนุนเธอและยังบอกด้วยว่าเธอหัวเราะได้อย่างสบายใจแสดงให้เห็นว่าทุกๆอย่างเป็นไปได้ด้วยดีชื่อภาษาอิตาลีฟาวอริตต์ก็ไม่น่ามาตัดสินใจIt's все-таки выбор американского народа. ในขณะที่ผู้นำรัสเซียกล่าวถึงโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐว่าทรัมป์ออกมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียมากกว่าประธานาธิบดีคนอื่นๆและถ้าหากว่าแฮริสไปได้ดีเธอจะไม่ทำแบบนั้นซึ่งโดยปกติแล้วค่ะปูตินเขามักจะพูดถึงเหตุการณ์หรือว่าการเมืองของสหรัฐอเมริกาในทำนองที่เย้ยหยันอยู่แล้วอย่างในปีที่แล้วค่ะเขาได้พูดถึงการเมืองของสหรัฐว่าเน่าเฟะและยังบอกรัฐบาลวอชิงตันด้วยว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับประชาธิปไตยของประเทศอื่นหรือในปีที่แล้วค่ะที่ปูตินพูดถึงประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสหรัฐว่าให้การสนับสนุนไบเดนมากกว่าทรัมป์เพราะว่าประธานาธิบดีของสหรัฐคนปัจจุบันนั้นคาดเดาได้ง่ายกว่าในขณะที่รัฐบาลวอชิงตันค่ะได้ออกมาเตือนปูตินว่าให้เขาอยู่ให้ห่างจากการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งของสหรัฐถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพจของกรุงเทพธุรกิจนะคะ